The Voice Presented by True Move H 4G 3G และ Wi-Fi สนับสนุนโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาใน The Voice ผมขอนิยามว่าเป็นปุโรหิตสไตล์ The Voice รอบสุดท้ายจะไม่มีความหมายถ้าไม่มีคุณอยู่ในทีมพี่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะได้ทำอะไรดีๆเจ๋งๆแน่นอนเลยรับประกันเลยผมเลือกพี่โจครับคิดอะไรมาจากบ้านหรือเปล่าเลอแม่สั่งอะไรไว้ไหมแม่เลือกพี่ก้องให้เลือกพี่ก้องค่ะแต่ว่าพี่ก้องเอาตัวหนูก่อนตัวหนูชอบใครหนูชอบใครเรียกพี่เจนนิเฟอร์คิมค่ะบอกได้เลยนี่คือคนสุดท้ายในทีมพี่ผมรู้สึกว่าทำมา3ปีเพิ่งเจอพี่คนนี้แล้วครับนี่ตอนนี้ผมเห็นภาพนะเรา2คนยืนเล่นกีตาร์ด้วยกันในรอบสุดท้ายตอนที่นายเป็นแชมป์อ่ะผมเลือกพี่สแตนปีที่แล้วผมทำแชมป์มาแล้วนะครับพี่ก้องก็เคยทำถ่ายรูปคู่ไปข้างนั้นถ่ายรูปหมู่ทั้งครอบครัวมาข้างนี้ขอเลือกพี่อ่านปากออกเลือกแบมแบมใจเย็นคิดถึงอนาคตไว้แบมแบมเลือกโค้ชก้องค่ะตอนนี้โค้ชก้องได้สมาชิกร่วมทีมแล้ว10คนโค้ชเจนิเฟอร์คิมก็ได้สมาชิกแล้ว10คนเช่นกันโค้ชโจอี้บอยได้สมาชิกแล้ว9คนส่วนโค้ชแตมได้สมาชิกแล้ว10คนเท่าโค้ชก้องและโค้ชคิมวันสุดท้ายครับก็ค่อนข้างจะตัดสินใจยากทีเดียวเราก็ไม่รู้ว่าอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าบ้างแต่เราก็ต้องทำให้ทีมมันครบให้ได้12คนนะครับเวลามันก็เหลือน้อยคนให้เลือกก็เหลือน้อยโควต้าที่พี่มีก็เหลือน้อยทุกๆอย่างมันบีบ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 มันเป็นช่วงเวลาที่ตัดสินใจยากตอนนี้ก็คงจะต้องหาเพชรเม็ดงามจริงๆและโดยเฉพาะหาคนที่จะมาเป็นบุพเพสันนิวาสกันตอนนี้ผมก็ได้มา10แล้วนะครับผมก็เริ่มมีแผนในใจแล้วว่าเราจะวางในสเต็ปต่อไปยังไงในรอบแบทเทิลจะได้คนแบบไหนสไตล์ไหนผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรยังไงกันดีคงต้องมาว่ากันสัปดาห์นี้คือสัปดาห์สุดท้ายของรอบไลน์ออเดชั่นเหลือที่ว่างอีกเพียงไม่กี่ที่ในแต่ละทีมยิ่งจำนวนสมาชิกในทีมใกล้เต็มโค้ชทั้ง4ก็ยิ่งตัดสินใจหันเก้าอี้กลับมายากมากขึ้นเจ็บมาแล้วก็เจ็บไปแล้วเจ็บมาจนเข้มแข็งสิ้นสุดรอบไลน์ออดิชั่นในวันนี้โค้ชทั้ง4ก็จะได้ลูกทีมครบ12คนเพื่อไปแข่งขันกันต่อในรอบแบทเทิล1ในเจ้าของเสียงเหล่านี้จะเป็นผู้ชนะรับรถยนต์ All New Corolla Altis Sport เงินรางวัล3ล้านบาทจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนการันตีรายได้3ปีมูลค่า 4.5 ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า8ล้านบาทและได้เป็น The Voice เสียงจริงตัวจริงและนี่คือผู้เข้าแข่งขันคนแรกของวันนี้สวัสดีครับผมเจมิกเจริญแซ่จูครับวันนี้ The Voice เสียงจริงตัวจริงซีซั่น3เรามีผลมามอบให้กับน้องโรซี่ซึ่งน้องมีบ้านอยู่แถวหัวลำโพงนี่แหละครับน้องเป็นเด็กสาวคนหนึ่งครับที่นอกจากเสียงจะดีแล้วฝีไม้ลายมือในการเล่นเปียโนถือว่าสุดยอดมากๆถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เธอซ้อมเปียโนรอเราอยู่แล้วลุยกันเลยครับโดนเซอร์ไพรส์เพราะว่าคุณพ่อหนูต้องไปสัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์อยู่แล้วอะค่ะแล้วคุณพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวลงมาเวลานี้นะแล้วเดี๋ยวโทรไปแล้วก็ให้แต่งตัวมาสวยๆแล้วก็แต่งหน้าไว้ด้วยนะทำทุกอย่างให้เพอร์เฟคที่สุดเพราะจะถ่ายรูปกับพ่อลงหนังสือพิมพ์ทางทีมงานของ The Voice ต้องไปหาแล้วก็ไปประกาศผลตรงนั้นนะฮะแล้วแต่คุณแม่คุณพ่อรู้ก่อนแล้วคันปากไหมฮะอยากพูดอยากสุดๆเลยครับสุดๆเลยคือรู้กันทั้งออฟฟิศฮะรู้กันทุกคนรู้สึกไงบ้างฮะตอนนั้นตอนยังบอกลูกเลยบอกว่าโรซี่หนูต้องทำใจบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเอาละครับตอนนี้ทั้งทีมงานนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รวมถึงผมด้วยกำลังรอน้องโรซี่ตอนนี้รีบลงมาแล้วครับชั้น3ชั้น2
ชั้น1มาแล้วครับพอหนูลงมาแล้วหนูแบบหนูแบบช็อกอะค่ะคือหนูเป็นคนที่ช็อกเงียบหนูไม่ได้ช็อกแบบหนูก็แค่ช็อกแล้วหนูก็แบบมองแล้วหนูก็แบบทำไมเขามาเยอะอย่างนี้หนูไม่รู้จริงๆว่าแบบมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาพี่เป็นวีรีพอร์เตอร์จาก The Voice Thailand นะครับมีผลมาอยู่ในมือจะได้หรือไม่ได้ขอให้โชคดีครับ1 2 3ขอแสดงความยินดีใจคือพ่อกับแม่หนูเขาแบบซัพพอร์ตหนูมาตลอดแบบใส่ทุกอย่างให้หนูคือแบบถ้าพูดแทนพ่อกับแม่คือแบบเขาจะแบบดีใจกับหนูมากแล้วหนูก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนหนูมาตลอดหนูมา The Voice เพราะว่าหนูคิดว่าคือหนูชอบร้องเพลงแล้วหนูก็คิดว่าการร้องเพลงทำให้หนูมีความสุขแล้วถ้าหนูร้องเพลงให้แบบคนเยอะๆดูแบบทางบ้านแบบเป็นล้านๆหนูคิดว่าเขาคงมีความสุขตามหนูอะค่ะI've never seen a diamond in the flesh I call my tombstone wedding rings in the movies And I'm not proud of my address And I'm torn upA noble's gold envy But every song's like gold teeth breakers Dripping in the bathroom Bloodstains, fog and stretching our terror We don't care We're driving Cadillacs in our dreams And everybody's like crystal Maybach Diamonds on your timepiece Jet-flamed eyelids Tigers on a gold edge We don't care We ain't caught up in your love affair And we'll never be royalDifferent kind of buzz Let me be your ruler You can call me Queen Bee Baby, I won't I will never be royal Someone in our life The kind of love to stay for us You grab a different kind of buzz Let me be yourสวัสดีครับจังเลยอ่ะสวัสดีค่ะเสียงพูดไม่ชื่ออะไรครับโรซี่ค่ะโอ้โรซี่อยู่เท่าไหร่แล้วคะ16ค่ะโอ้แล้วทำไมตอนร้องถึงได้มีเสียงใหญ่ขนาดนั้นหนูชอบร้องแนวนี้อ่ะค่ะไหนลองพูดเหมือนเสียงร้องสิลูกสวัสดีก็ดีนะคะที่ทำอะไรแตกต่างจากเสียงธรรมชาติของตัวเองแต่ว่าการร้องด้วยเสียงโดยธรรมชาติแท้ๆเนี่ยมันจะสามารถบังคับทิศทางให้มันไปได้ง่ายกว่าการที่เราไปฝืนทำในสิ่งที่ตอนนี้เสียงน้องยังโตไม่ถึงตรงนั้นต้องผ่านการฝึกแต่มันก็มีวิธีการร้องเพลงโรยัลเมื่อกี้ได้โดยที่ไม่ต้องทำเสียงใหญ่ก็ได้ครับคือน้องสามารถร้องเสียงเล็กๆแบบน้องเนี่ยในเพลงของหลอดได้คือไม่จำเป็นจะต้องอิงออริจินอลขนาดนั้นไม่เป็นไรนะคะลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะสู้ๆสู้ๆสู้ช่วงหน้าจำนวนสมาชิกในแต่ละทีมที่ใกล้เต็มทำให้ความกดดันยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆสักครู่